ว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงโอกาสเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลง14พฤษภาคมนี้พรรคก้าวไกลทั้งชัดและพร้อมชัดเจนในจุดยืนของเราว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของพี่น้องประชาชนด้วยนโยบาย300นโยบายกฎหมายกว่า40ฉบับที่จะทำให้ประเทศไทยการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกันครับมันทำไม่ได้ทำแล้วคนมันจะขัดแย้งกันเชื่อผมทุกเรื่องแล้วผมว่าก้าวไกลต้องแลนสไลด์แล้วพรรคการเมืองบางพรรคมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองและพรรคการเมืองบางพรรคก็มีพฤติกรรมที่ต้องการยกเลิกมาตรา112นำไปสู่ความรุนแรงของสังคมไทยครับการที่เราจะเห็นต่างกันในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องปกติวิธีในการบริหารจัดการความขัดแย้งนั้นต่างหากและความหลากหลายคือจุดแข็งของสังคมนั้นไม่ใช่เป็นจุดอ่อนการที่จะมีนวัตกรรมได้การที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ก็เพราะว่าเราเห็นต่างกันแต่ขบวนการในการบริหารจัดการต่างหากว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยหลุดจากวงจรวงเวียนการเมืองที่เราตกหล่มมาทั้งหมด17ปีที่ผ่านมามันจะมีความขัดแย้งเมื่อเราเอาไม้บรรทัดสมัยรุ่นเราไปวัดคนอื่นแล้วคิดว่าเราต้องคิดแบบเขาหรือไปคิดในลักษณะที่ว่าฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนแต่ตอนนี้มันร้อนมากเขาอาจจะอยากอาบน้ำเย็นก็ได้เพราะฉะนั้นการที่มันมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมันมีความขัดแย้งได้จริงแต่มันอยู่ที่วิธีบริหารจัดการในแต่ละองค์กรต่างหากถ้าเป็นนายกถ้าเป็นแกนนำรัฐบาลอะไรที่ต้องมีอะไรที่เป็นข้อห้ามเด็ดขาดถ้ามีอันนี้ไม่ยุ่งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเนี่ยองค์ประกอบจะต้องตามเป้าหมายของการเป็นรัฐบาลนั่นก็คือประชาชนอันแรกเลยครับการที่จะมีองค์ประกอบในการที่จะฟอร์มรัฐบาลได้สิ่งที่จะต้องไม่มีก็คือพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติอันนี้ชัดเจนต่อมาเมื่อเราฟอร์มรัฐบาลได้ก็จะต้องบริหารรัฐบาลได้ของเราไม่เคยคิดเป็นกระทรวงครับเราคิดโดยการที่จะเอานโยบาย300นโยบายแล้วก็กฎหมาย40ฉบับที่เราคิดมาเป็นตัวตั้งหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของที่ดินเป็นต้นมันต้องใช้ทั้ง8กระทรวงครับไม่ได้คิดว่าจะเอากระทรวงนั้นหรือจะเอากระทรวงนี้แต่เอานโยบายและปัญหาของประชาชนมาเป็นที่ตั้งการเมืองไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวการเมืองมันคือเรื่องของจิตใจมันเรื่องของการสร้างความหวังไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีจำนวนส.ส.เพื่อที่จะไปแลกโควต้ารัฐมนตรีหรืออะไรอย่างนั้นแต่ต้องการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเพราะฉะนั้นสำหรับพรรคก้าวไกลก็ยังยืนยันว่าก่อนเลือกตั้งยังไงหลังเลือกตั้งก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับก้าวไกลพูดหลายครั้งนะครับว่าถึงแม้จะไม่ร่วมรัฐบาลแต่จะปิดสวิตช์สว.เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่มันเลวร้ายเช่นจับมือกันไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลก็จะรักษาสัญญาก็คือโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลถึงแม้ตัวเองเป็นฝ่ายค้านก็ตามถ้าเพื่อไทยได้มาเป็นอันดับ1ได้สิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าก้าวไกลมาเป็นอันดับ1ก้าวไกลก็มีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดียวกันสิ่งที่เราต้องการจะปิดสวิตช์คือปิดสวิตช์3ปอและผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยถ้าได้เกิน251ไปถึง260 270 280 290เนี่ยผมคิดว่ามันเพียงพอที่จะปิดสวิตช์3ปอเสร็จปุ๊บสว.ก็จะกลายเป็นโจทย์หลอกเป็นเสือกระดาษที่โดยปิดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่พรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่ในสมการที่เพื่อไทยเป็นแกนนำในอันดับ1นะครับแล้วเกิดจะต้องมีกรณีอื่นกรณีที่เป็นพรรคที่เราไม่สามารถที่จะยกมือให้ได้เนี่ยยังไงพรรคก้าวไกลก็ยอมเป็นสายค้านแล้วไม่ยกมือให้ครับแล้วจุดยืนเราก็ชัดเจนไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุงครับเพราะฉะนั้นจุดยืนย้ำไม่มีทางเด็ดขาดเลยนะครับไม่มีทางเด็ดขาดครับหัวเด็ดตีนขาดถูกต้องครับไม่มีนะไม่มีครับ14พฤษภาคมนี้พรรคก้าวไกลทั้งชัดและพร้อมชัดเจนในจุดยืนของเราว่ามีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง